5แอปพลิเคชันแต่งรูปสไตล์เกาหลีที่ทุกคนต้องมีแอปนี้แต่งแอปเดียวจบไม่ต้องไปแอปอื่นแล้วแอปที่ยอดฮิตมากในประเทศเกาหลีนะทุกคนเฮ้ยปากแบบว่าไม่แซ่บเลยอ่ะปากแซ่บๆหน่อยก็สามารถได้แอปนี้เนี่ยช่วยให้หน้าเนียนอันยอดชิงกระเดื่อนโนชอนนะฮะคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเราจะมารีวิว5แอปพลิเคชันแต่งรูปสไตล์เกาหลีที่ทุกคนต้องมีติดไว้นะครับใครที่อยากคุมโทน IG หรืออยากแต่งรูปสไตล์เกาหลีเนี่ยเดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเราจะมาแนะนำแอปพลิเคชันแล้วก็แนะนำการแต่งรูปให้ทุกคนเองนะครับก็ก่อนที่จะไปดูเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันก่อนแล้วไปดูกันเลยเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะฮะสำหรับแอปพลิเคชันแรกนะฮะนั่นก็คือแอป Lightroom นั่นเองเป็นแอปโปรดของเราเลยนะเป็นแอปที่แบบว่าถ้าได้รูปมาอะไรอย่างเงี้ยก็จะเปิดแอปนี้เป็นแอปแรกเลยเพราะว่าแอปนี้แต่งแอปเดียวจบไม่ต้องไปแอปอื่นแล้วเพราะว่าสามารถแต่งได้ละเอียดมากนะครับสามารถปรับสีได้สวยด้วยเนาะนอกจากนั้นเนี่ยยังสามารถทำหน้าเนียนได้ด้วยนะฮะแล้วที่สำคัญเนี่ยสามารถเซตตั้งค่าไว้คือถ้าหากว่ามีรูปใหม่มาอย่างเงี้ยก็สามารถกดทีเซตที่เราเซฟไว้เนี่ยใช้ได้เลยโดยไม่ต้องไปแบบแต่งใหม่อีกรอบนึงอะไรเงี้ยเราก็จะได้ความโทนใกล้เคียงกันอะไรอย่างงี้เผื่อไปคุมโทนใน IG ก็จะได้โทนสีคล้ายๆกันปรับกันนิดนึงนะฮะโดยการแบบว่าสไตล์เกาหลีก็คือปรับแสงเพิ่มนิดนึงปรับคอนทราสต์เนี่ยลงนิดนึงปรับไฮไลท์ลงนิดนึงให้แบบว่ามันมีความระมุนระมุนนะฮะชาโดว์เนี่ยเพิ่มขึ้นนิดนึงนะครับทุกคนแล้วก็ไวท์เนี่ยลงนิดนึงแต่จริงๆก็คือเอาตามความชอบของแต่ละคนเลยนะฮะอันนี้ด้วยความที่รูปของเรามันมีความแบบว่าออกความอุ่นๆแล้วไม่ต้องปรับอะไรเยอะแล้วเราก็จะปรับสีชมพูตรงนี้นะฮะเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็มาปรับตรงนี้นะฮะทุกคนให้ภาพมันมีความแบบว่าละมุนถ้าใครอยากได้ความผิวเนียนเนี่ยก็มาปรับตรงนี้นะฮะเทคเจอร์เนี่ยก็เอาน้อยลงนะฮะทุกคนมันจะมีความเนียนอยู่นะครับการแต่งรูปนี้เนี่ยสามารถเซฟได้นะฮะโดยการที่เราเนี่ยกด3จุดบริเวณด้านบนตรงนี้นะฮะแล้วก็ไปกดที่ create preset นะฮะเซฟการตั้งค่าไว้แล้วก็จะแบบว่าคนลงโคเรียนหรืออะไรก็ว่าไปแต่งรูปสไตล์เกาหลีเวลาเราแต่งรูปอื่นเนี่ยเราก็สามารถแบบว่ากดได้เลยนะฮะไม่ต้องไปทำอะไรมากไม่ต้องไปปรับใหม่อะไรเงี้ยแล้วก็สามารถกดได้เลยก็ได้แล้วนี่นะฮะทุกคนง่ายมากๆเลยแอปที่2นะฮะเป็นแอป Snapseed นะครับโดยแอปพลิเคชันเนี้ยเป็นแอปที่แบบว่าสามารถแต่งได้สวยเหมือนกันนะฮะเวลาเราถ่ายรูปแบบว่าอยากให้เห็นวิวท้องฟ้าสวยๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะปัญหาคือท้องฟ้ามันจะชัดแต่หน้าก็จะมืดเหมือนจะเป็นลมแต่ก็ไม่ได้จะเป็นลมโดยที่แอปเนี้ยแอป Snapseed สามารถดึงให้หน้าเราเนี่ยสว่างขึ้นได้แล้วก็ทำให้ท้องฟ้าอะไรเงี้ยดูไม่สว่างเกินไปคือสามารถแก้ปัญหาย้อนแสงได้นั่นเองนะทุกคนก็มีติดไว้ก็ดีนอกจากนี้เนี่ยเขามีเครื่องมืออื่นๆเยอะแยะมากมายนะคะก็สามารถไปลองใช้กันได้ลบสิวก็มีนะทุกคนลองไปใช้ดูนะครับอันนี้ก็ดีเหมือนกันแนะนำสมมติรูปนี้นะฮะรูปนี้เนี่ยก็จะมีความหน้ามืดนิดหนึ่งนะฮะข้างหลังก็จะมีความสว่างนะครับทุกคนเราก็สามารถแบบดึงแสงให้ยกขึ้นอย่างนี้นะฮะแล้วเราก็มาลดสีไฮไลท์ลงแล้วก็เพิ่มสีชาโดว์ขึ้นนี่แค่นี้เนี่ยภาพเราก็หน้าเราเนี่ยก็จะดูสว่างขึ้นนะฮะจากเดิมเห็นปะมันมีความจิ๊บเจ๋นะทุกคนมันง่ายมากแล้วก็สามารถใช้ง่ายมากจริงๆนะฮะแอปที่3นะฮะนั่นก็คือแอปโซดานั่นเองแอปโซดาเนี่ยจะบอกเลยว่าเป็นแอปที่ยอดฮิตมากในประเทศเกาหลีนะทุกคนแอปนี้สามารถแต่งหน้าได้คือความดีคือมันสามารถแต่งหน้าได้ใครที่มีปัญหาหน้าโทรมก็สามารถใช้แอปนี้ในการแต่งหน้าได้นะฮะได้ทั้งการทำอายแชโดว์บลัชออนสีลิปเปลี่ยนคอนแทคก็ทําได้หรือแบบว่าเอ้ยดีมากจริงๆนอกจากนั้นเนี่ยมันก็มีฟิลเตอร์ด้วยซึ่งฟิลเตอร์ของเขาเนี่ยที่มีอยู่ในนี้เนี่ยมันเป็นฟิลเตอร์ที่แบบว่าสไตล์เกาหลีอยู่แล้วอ่ะทุกคนใครที่ไม่อยากไปปรับเยอะหรืออะไรอย่างเงี้ยแอปเนี้ยก็คือสามารถโหลดแล้วก็เลือกฟิลเตอร์แบบว่าสําเร็จรูปได้เลยแล้วก็สามารถอัพได้เลยนะคะทุกคนอันนี้ก็ดีมากเช่นเดียวกันนะฮะแอปนี้เนี่ยก็คือเราสามารถแบบว่าแต่งหน้าได้นะคะทุกคนง่ายมากๆเลยนะครับสมมุติเช่นรูปนี้นะฮะแล้วแบบว่าเราอยากแต่งหน้านิดนึงนะฮะจริงมันก็มีสามารถแบบว่าเป็นสําเร็จรูปนะคะทุกคนเราก็สามารถเลือกได้เลยนะฮะเนี่ยมันก็จะมีฟิลเตอร์ที่มีความเกาหลีอยู่นะครับทุกคนหรือว่าเราจะแต่งหน้าเมคอัพอะไรงี้เราแบบว่าเฮ้ยปากแบบว่าไม่แซ่บเลยอ่ะปากแซ่บๆหน่อยก็สามารถได้นะฮะแก้มไม่ละมุนเลยก็สามารถแบบ
ปรับได้นะฮะทุกคนหรือแบบว่าที่เราชอบมากเลยก็คือคอนแทคเลนส์นะฮะทุกคนฉันอยากมีตาสีแบบเทาๆอะไรเงี้ยก็สามารถทำได้นะฮะทุกคนสวยมากง่ายมากดีมากนะแล้วก็ฟิลเตอร์ที่เขาให้มาเนี่ยมันก็มีความแบบว่าเกาหลีอยู่แล้วอ่ะทุกคนเนี่ยเราไปหาโหลดกันมาได้แอปที่4นะครับนั่นก็คือแอป Foodie นั่นเองแอป Foodie เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันสำหรับคนที่ชอบถ่ายของกินเอาใจสายคาเฟ่กันนิดนึงนะคะทุกคนเวลาเราไปคาเฟ่เนี่ยเราจะได้รูป2อย่างนะฮะนั่นก็คือรูปเราแล้วก็รูปของกินใช่ไหมทุกคนหรือใครจะไปกินนู่นกินนี่อะไรเงี้ยชอบสายกินอะไรเงี้ยก็สามารถแบบว่าใช้แอปพลิเคชันนี้เนี่ยในการถ่ายรูปของกินได้เพราะว่าแอปนี้ถ่ายรูปของกินสวยมากมันทำให้ของกินสีสดสีสวยนะทุกคนแล้วก็สามารถแต่งรูปคนได้เช่นเดียวกันเพราะว่าเขาก็มีฟิลเตอร์ที่สามารถแต่งกับรูปคนได้นะคะทุกคนเรารู้สึกว่าแอปฟูดดี้กับแอปโซดาเนี่ยเหมือนจะเป็นพี่น้องกันนะทุกคนเพราะมันมีความใกล้เคียงกันนะหารูปอาหารก่อนสมมติเอารูปนี้ละกันนะคะทุกคนรูปของกินแล้วก็กด edit นะจ๊ะแล้วก็มันมีฟิลเตอร์สำเร็จให้เลือกมากมายนะฮะคือเราชอบมากๆเลยแล้วแบบว่ามันก็มีรูปที่แบบว่าสำหรับเซลฟี่อะไรอย่างนี้หรือว่าแบบว่าเป็นรูปอาหารแต่รูปอาหารเนี่ยมันก็จะมีความหลากหลายนะทุกคนคือแบบว่าสามารถเลือกได้เยอะมากนะครับทุกคนนี่แล้วสีมันจะมีความสดใสทำให้อาหารดูน่ากินนะฮะแล้วเราก็สามารถมาปรับเพิ่มเติมได้นะฮะทุกคนถ้าภาพมันยังมืดอยู่ก็มาปรับความสว่างได้อะไรอย่างนี้ซึ่งเราเนี่ยมีเซฟไว้ด้วยนะฮะทุกคนเราสามารถเซฟค่าต่างๆได้นะจ๊ะเราก็เซฟไว้ดีมากชอบแอปสุดท้ายนะฮะแอปที่5นะครับเป็นแอปเฟซจูนนะครับทุกคนแอปนี้เนี่ยช่วยให้หน้าเนียนนะฮะทุกคนเพราะว่ามันสามารถกู้หน้าได้อย่างเราเนี่ยรีวิวลิปหรือรีวิวรองพื้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีความแบบว่าบางทีรูปมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่มันชัดเกินไปอะไรเช่นเวลาเรารีวิวลิปคือถ้าเราซูมใกล้ๆเนี่ยมันก็จะเห็นรอยปากแตกเยอะเห็นรอยปากแตกได้ชัดเจนขึ้นเราก็จะใช้แอปนี้เนี่ยในการเบลอริมฝีปากให้ดูแบบว่าสุขภาพดีอะไรอย่างงี้คือเราก็จะเน้นความแบบว่าให้เห็นสีได้สวยอะไรอย่างงี้นะทุกคนซึ่งเราใช้แอปนี้นี่แหละในการแต่งรูปให้เรารู้สึกว่าปากดูเนียนหรือว่าบางทีรีวิวปัดแก้มอะไรเงี้ยแต่ว่าผิวตรงนี้มีความแบบว่ามีสิวนิดนึงหรือมีจุดด่างดำนิดนึงก็ใช้แอปพลิเคชันนี้ในการปรับให้มันเนียนได้นะทุกคนเพราะว่าเขาสามารถปรับแบบเฉพาะจุดได้นั่นเองนะฮะใครที่แบบว่ามีปัญหาเรื่องผิวอะไรอย่างเงี้ยก็ลองใช้แอปนี้ได้เลยเราก็จะได้หน้าที่เนียนนะครับยกตัวอย่างรูปนะฮะทุกคนนี่เพราะว่าเราซูมไปที่ปากของเราแล้วปากของเรามันมีความแบบว่าเห็นเป็นร่องชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยเราก็มารีทัชทำให้ปากดูสุขภาพดีได้นะฮะทุกคนนี่ปากก็จะดูเรื่องสุขภาพดีแล้วแล้วก็ทำสัก2รอบนะทุกคนปากก็จะยิ่งดูสุขภาพดีเข้าไปใหญ่ปากจะดูเนียนไปเลยทุกคนนะดูดีดูปากสวยอ่ะทุกคนหรือแบบว่าเราจะมาปรับที่ผิวของเราก็ได้นะฮะให้ผิวเราเนียนก็สามารถได้นะทุกคนเป็นแอปกู้ผิวว่ะทุกคนดีมากนะโอเคนี่ก็คือ5แอปพลิเคชันแต่งรูปสไตล์เกาหลีนะฮะที่ต้องมีติดเครื่องไว้นะฮะทุกคนไว้สำหรับแก้ปัญหาเวลาเราสุขภาพผิวไม่ดีรู้สึกว่าผิวไม่ดีหรือมีปัญหาสิวอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถใช้แอปที่เราแนะนำไปได้แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยทุกคนก็ต้องดูแลตัวเองด้วยนะฮะเลือกของกินที่ดีเลือกเครื่องดื่มที่ดีนะฮะโดยเราเนี่ยเลือกเครื่องดื่มนี่เลยนะฮะเป็นแมกนีซัมวิตามินวอเตอร์นะฮะหรือว่าเครื่องดื่มวิตามินนั่นเองช่วยทำให้เราเนี่ยสุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีผิวที่ดีนะฮะดื่มง่ายเหมือนดื่มน้ำเปล่าเลยนะฮะทุกคนสำหรับสูตรสีเขียวนะฮะสูตรนี้เนี่ยก็จะเป็นสูตรวิตามิน B รวมแล้วก็ซิงค์นะครับอันนี้เนี่ยจะช่วยบำรุงสมองแล้วก็ทำให้สุขภาพเราแข็งแรงช่วยสร้างกล้ามเนื้อนะฮะเวลาดื่มเนี่ยเขาจะมีกลิ่นใบเตยอ่อนๆทำให้เรารู้สึกสดชื่นรู้สึกเฟรชเองนะฮะใครแบบว่าตื่นเช้ามาไปทำงานเช้าๆอะไรเงี้ยก็ดื่มอันนี้ได้เลยนั่นเองนะฮะสำหรับสูตรสีแดงตรงนี้นะฮะจะเป็นสูตรวิตามินซีนะฮะแล้วก็มีเบต้ากลูแคนจากอเมริกานะฮะมีวิตามินซีสูงซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะช่วยบำรุงผิวนะฮะแล้วก็ต้านอนุมูลอิสระด้วยนั่นเองนะฮะสำหรับใครที่อยากผิวดีแล้วก็สุขภาพผิวดีด้วยเนี่ยจากภายในสู่ภายนอกเนี่ยก็สามารถดื่มได้ทั้ง2สูตรนี้เลยนะฮะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยหาซื้อได้ง่ายนะฮะเดินไปที่เซเว่นเนี่ยก็หาซื้อได้เลยนะฮะราคา17บาทเองหากว่าเราเนี่ยมีผิวดีอยู่แล้วผิวสวยอยู่แล้วสุขภาพผิวดีอยู่แล้วเนี่ยการแต่งด้วยแอปพลิเคชันเนี่ยก็จะน้อยลงนะฮะทุกคนเราก็ตัดปัญหาเรื่องใช้แอปเยอะขึ้นก็ถ่ายปุ๊บลงได้ปั๊บเลยสำหรับวิดีโอนี้เนี่ยก็มีเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมไปโหลดแอปพลิเคชันกันนะฮะหรือ
ซื้อเครื่องดื่มนะฮะแมนซ่าวิตามินวอเตอร์นะฮะมาดื่มในระหว่างแต่งรูปด้วยก็ได้นะฮะทุกคนก็จะช่วยให้สุขภาพแข็งแรงแล้วก็ผิวดีไปพร้อมๆกันกับการแต่งรูปเลยนะคะทุกคนการดื่มน้ำเยอะๆเนี่ยก็จะดีต่อสุขภาพด้วยนั่นเองนะจ๊ะถ้าเพื่อนๆชอบวิดีโอนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้าไปแล้วบ๊ายบายบายดื่ม